สวัสดีครับอาจารย์ทวบครับสวัสดีครับนโยบายของ2ประเทศมันจริงๆแล้วดูเหมือนจะไปทางเดียวกันนะในแรกๆต้องมีหุ้นตลาดหุ้นมีการไปลงทุนข้ามประเทศข้ามอะไรกันแต่ปัจจุบันมันจะมือสวนทางกันมันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับนอกจากมีเทคโนโลยีดีคัพปลิ้งไฟแนนเชียลดีคัพปลิ้งนะครับเทรดดีคัพปลิ้งตอนนี้ดูประหนึ่งว่ากำลังจะมีมอนิเตอรี่พอลิซีดีคัพปลิ้งมันเป็นยังไงก็คือแยกตัวออกจากกันของนโยบายการเงินครับไปคนละทิศคนละทางซึ่งอันนี้น่าจับตามองมากนะครับว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจในปีหน้านี้ซึ่งจะเป็นปีที่มีโอกาสที่จะเกิดความผันผวนแกว่งไปมากเป็นพิเศษด้วยหลายๆสาเหตุนะเพราะเราจะเห็นนะว่าขนาดเนี้ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกากำลังเตรียมตัวก็คือการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกวดขันเพิ่มมากขึ้นครับครับเพราะว่าหลายๆตัวแปรเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับตุลาคมเนี่ยเขาบอกอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 6.2% เนี่ยก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับสูงมากในรอบ31ปีแต่ว่าพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตัวเลขล่าสุดข่าวล่ามาเร็วที่ปรากฏออกมานี่นะเท่าไหร่ครับปรากฏว่าเงินเฟ้อของอเมริกาพุ่งขึ้นเป็น 6.8% ครับโอ้โหอะไรขนาดนั้นครับก็เรียกว่าเกินกว่า 6% ติดต่อกัน2เดือนซ้อนล่ะนะครับซึ่งอันนี้เองที่ทำให้หลายๆคนก็เริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะต่อไปเนี้ยอเมริกาเองกำลังจะต้องมีการใช้นโยบายการเงินแบบไหนซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่าคุณจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดจุดฉันให้มันทันเกมและทันการนะครับโดยว่าอย่างยิ่งการควบคุมภาวะเงินเฟ้อนี่นะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อคุณไม่ใช้ให้มันทันเกมทันการเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปนะครับไอ้เรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อเนี่ยมันมีศัพท์2คำที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราจะต้องใส่ใจนะฮะนะครับครับอาจารย์คำแรกก็คือคำว่านะครับ inflationary pressure แปลว่าแรงกดดันจากสภาวะเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อภาวะกดดันของเงินเฟ้อขยายตัวยาวนานแล้วไม่มีการควบคุมดูแลนี่นะฮะมันก็จะเกิดคำว่าคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่งก็คืออะไรครับ inflationexpectation ก็คือการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันคงจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนตรงนี้น่ากลัวนะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเกิดแล้วนะครับก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยโอ้โหคนก็จะเมินหน้าใช่ไหมครับนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันยังไงมันยังไงมันก็ชั่วคราวนะครับฉะนั้นคนไม่มี expectation ไม่มีความคาดการคาดถึงการ expect ว่าเงินเฟ้อจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องยาวนานเพิ่มมากขึ้นได้แต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วและคนที่มันเริ่มทำให้มันไม่ใช่คือก็ไม่ใช่ใครก็คือเจอเรมพาวเวลนั่นเองเป็นยังไงครับก็มาบอกว่าต่อไปนี้อินเฟลชันไม่ใช่ทรานซิตอรี่แล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่มันลองลาสติ้งคือยาวนานขึ้นนะครับและเมื่อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ผมลองไปรีวิวข้อมูลในอดีตอยู่นะครับว่าในสมัยที่เดโมแครตเคยปกครองประเทศเนี่ยเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยเจอและเมื่อเคยเจอแล้วเนี่ยเขาแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้ทำให้ผมนึกถึงจิมมี่คาร์เตอร์โอ้ครับนะจิมมี่คาร์เตอร์นี่นะครับเป็นประธานาธิบดีเนี่ยที่เรียกได้เลยว่าถูกทำให้พ่ายแพ้การเลือกตั้งในเทอมที่2อย่างไม่น่าจะพ่ายแพ้เนี่ยครับก็เกิดจากเงินเฟ้อนั่นเองครับเพราะว่าเงินเฟ้อในปีที่มีการเลือกตั้งคือเดือนมีนาคมนี่นะที่มันขึ้นไปสูงสุดนี่นะฮะครับคือมันเฟ้อถึง 14.8%โอ้โหในเดือนมีนาคมนี้นะฮะก็เป็นตัวเลข2หลักแล้วก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างจะเฟ้อต่อเนื่องกันมาอย่างยืดเยื้อยาวนานแต่ว่ามันไม่ถึง 14.8% นะครับความจริงแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มขยายตัวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนิกสันนะซึ่งเป็นภาพบริการนะฮะนิกสันเนี่ยเริ่มขึ้นบริหารประเทศก็คือต้นปี1969ใช่ไหมฮะหลังจากที่ชนะเลือกตั้งในปีกู้คือปี1968นะครับฉะนั้นเมื่อเขาขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยหลังจากนั้นแค่ปีเดียวนะครับเขาก็มีการแต่งตั้งประธานเฟดนะฮะซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพรรครีพับลิกันนะมีชื่อว่านายอาร์เธอร์เบิร์นส์ดร.อาร์เธอร์เบิร์นส์นะฮะซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะฮะสอนในมหาลัยดังๆอยู่หลายแห่งก็เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลอยู่เป็นระยะนะครับอาร์เธอร์เบิร์นส์เนี่ยก็เป็นประธานเฟดอยู่จนถึงปี1978นะครับก็คือเป็นอยู่ประมาณสัก2ปีนะสองสมัยนะฮะสมัยละ4ปีใช่ไหมฮะนะครับก็ปรากฏว่าตลอดช่วงนี้อาร์เธอร์เบิร์นส์เป็นประธานเฟดเนี่ยนะฮะเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยประมาณ 8-9 ปีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะนะครับ
ก็คือตั้งแต่ตลอดสมัยของนิกสันจนกระทั่งมาถึงเจลันฟอร์ดนะครับซึ่งมาขึ้นมาเป็นแทนนิกสันหลังจากเจอปัญหาลาออกจากอิมพีชเมนต์แล้วก็ตามด้วยจิมมี่คาร์เตอร์จิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยเริ่มขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยในต้นปี1977หลังจากชนะเลือกตั้งในปลายปี1976โดยเอาชนะเจลันฟอร์ดนี่นะฮะก็ปรากฏว่าเป็นไงครับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 9% มันอยู่ที่ 9% ติดต่อกันเกือบ10ปีนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับค่อนไปทางสูงทีเดียวแหละเพราะว่าถ้าคุณมีตัวเลขเงินเฟ้อเป็น2หลักก็ถือว่าเป็นเงินเฟ้อที่เรียกว่าเราเรียกว่าเป็นไฮเปอร์อินเฟลชันก็เงินเฟ้อในระดับสูงมากๆใช่ไหมฮะนะครับเป็นไงครับในช่วงที่อาร์เธอร์เบิร์นเป็นประธานเฟดอยู่นี่นะฮะเงินเฟ้อมันขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ 12% เศษในปี1974นะในปี1974ก็คือปีที่นิกสันเนี่ยต้องลาออกจากไอจากกรณีของ impeachment เนี่ยนะฮะนะครับจากข้อหาที่จะต้องถูก impeachment เนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เจลันฟอร์ดเนี่ยขึ้นมาแทนขึ้นมาเป็นแทนใช่ไหมฮะนะครับเพราะว่าตลอดช่วงเนี่ยมัน 9% แล้วนี่เองนะครับพอจิมมี่คาร์เตอร์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปี1997เนี่ยนะครับและปี1998เนี่ยก็หมดเทอมของอาร์เธอร์เบิร์นใช่ไหมครับนะครับก็เลยเป็นไงครับก็เลยตั้งคนของเดโมแครตเนี่ยมาเป็นประธานเฟดแทนนะก็คือวิลเลียมมิลเลอร์นะวิลเลียมมิลเลอร์เนี่ยก็เป็นประธานเฟดที่มีภูมิหลังเนี่ยที่แตกต่างกับประธานเฟดเกือบทุกคนนะเพราะว่ามาจากฝ่ายธุรกิจโดยตรงอ๋อเป็นนักธุรกิจนะครับนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีภูมิหลังเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีเรื่องวิชาการเป็นเรื่องเป็นราวหนุนหลังเลยใช่ไหมฮะนะครับเป็นไงครับเขาได้เป็นทั้งประธานเฟดเนี่ยแล้วก็ยังเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังในสมัยของบิลคินตันด้วยนะครับก็แต่ว่าในช่วงที่ขึ้นมาเป็นประธานเฟดในปีในต้นปี1978นี่นะฮะนะแทนที่อาร์เธอร์เบิร์นนี่นะฮะก็เป็นอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับเป็นอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยนะฮะปี1979นี่นะครับซึ่งเป็นปีที่จิมมี่คาร์เตอร์ตัดสินใจเปลี่ยนตัวประธานเฟดนี่นะฮะก็เป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากๆสำหรับสหรัฐอเมริกาและคล้ายคลึงกับในช่วงในปีนี้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับคล้ายกันเลยนะคล้ายอย่างน้อยใน 3-4 เรื่องอะไรบ้างครับแรกคือเลยครับเกิดปัญหาเรื่องความสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียกิจภูมิอย่างมากในตะวันออกกลางก็คือสถานทูตถูกในอิหร่านในเตะกรุงเทหรานถูกล็อกอยู่ต้อง444วันเงี้ยนะครับโดยที่จิมมี่คาร์เตอร์ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เปรียบเทียบอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของรัฐบาลของโจไบเดนครับก็เหมือนกับอันนี้อัฟกานิสถานป่ะครับการก็จะต้องล่าถอยออกจากอัฟกานิสถานอย่างทุรักทุเลแล้วก็ปรากฏว่าอัฟกานิสถานนี่ก็คือประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านติดไปเลยใช่ไหมฮะนะครับนะจากทะเลขึ้นไปนี่นะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็เจออิหร่านใช่ไหมฮะจากอิหร่านเนี่ยครับมันก็เจออัฟกานิสถานแล้วต่อไปมันก็เชื่อมไปสู่บรรดาประเทศสถานต่างๆแล้วก็เข้ารัสเซียใช่ไหมฮะนะครับเห็นไหมครับพื้นที่นี่ก็เรียกว่าปัจจัยภูมิศาสตร์ติดกันเลยนะนั่นคือเหตุการณ์ข้อแรกนะที่เหมือนกันนะฮะข้อที่สองนี่เหมือนกันเยอะเลยครับก็คือวิกฤตการน้ำมันไงฮะนะครับที่เกิดขึ้นอย่างมากในปี1979นี่นะครับนะคงจะมีเหตุการณ์มาจากการความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับอิหร่านด้วยอะไรด้วยแล้วก็เหตุอื่นๆด้วยนะครับนะก็เหมือนในปีนี้ไหมครับวิกฤตการน้ำมันเหมือนกันเลยครับนะครับและข้อที่3นี่เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็คือการที่จิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่สหภาพโซเวียตเป็นเจ้าภาพครับอ้าวทำไมประวัติศาสตร์มันจำรอยอย่างนี้นะครับเพราะว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดในก็คือในต้นปีของปี1980ล่ะใช่ไหมครับแต่ว่าของจีนนี่ก็จะในต้นปี1980ก็คือต้นปี2022ใช่ไหมฮะก็คือต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้เป็นต้นไปเห็นไหมฮะก็คือเวลาเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมครับแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือเลยครับก็คือการเกิดสภาวะเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเนี่ยที่พุ่งทะยานขึ้นมามากกว่าในสมัยที่อาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยนะฮะเป็นประธานเฟดซะอีกทั้งที่ได้เปลี่ยนตัวจากใครครับอาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยนะครับลงไปแล้วเขาให้วิลเลียมมิลเลอร์ขึ้นมาแล้วอยู่ได้แค่ปีเศษแล้วเขาตั้งใครขึ้นมาครับตั้งใครครับพอดีก็ตั้งขึ้นมาคือที่เราพูดกันมาหลายครั้งมากที่เป็นประธานเฟดผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเงินของอเมริกานี่นะครับก็ตั้งพอวอเกอร์ไงครับอ๋อพอวอเกอร์พอวอเกอร์เนี่ยได้รับการแต่งตั้งจาก
จิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยนะครับโดยการอนุมัติของของวุฒิสภาเนี่ยในเดือนสิงหาคมของปี1979ครับแล้วก็เป็นปีที่เกิดปัญหาต่างๆที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกกลางคันเลยนะเห็นว่าวิลเลียมมิลเลอร์เนี่ยคงไปต่อไม่ไหวทั้งที่พอวอเกอร์เองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หน่อเนื้อเชื้อไขของริโบคัตอย่างแท้จริงเนี่ยฮะเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่นิกสันเป็นประธานาธิบดีเนี่ยพอวอเกอร์เข้าไปช่วยงานมากเลยในชีวิตของพอวอเกอร์เนี่ยความภาคภูมิใจของงานของเขานี่นะครับจนกระทั่งใกล้จะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะปีสองปีที่แล้วเนี่ยนะเขายังพูดถึงระหว่างงานที่เขามีความภาคภูมิใจมากที่สุดนะในชีวิตการทำงานให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเรื่องอะไรครับคุณถุงยาครับเรื่องอะไรครับเรื่องการเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับก็เรื่องการทำให้ที่เป็นกุนซือของนิกสันเพื่อทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยปลดตัวเองออกมาจากมาตรฐานปฏิวัติทองคำครับโอ้นี่โอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือเป็นคนที่นำไปสู่การลอยตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับก็คือวันที่15สิงหาปี1971เนี่ยนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยการนำของนิกสันเนี่ยก็ไม่ผูกพันค่าดอลลาร์กับทองคำต่อไปแต่ยังไม่ได้ออกอย่างมาตรฐานปฏิวัติทองคำภายใต้ข้อตกลงเบตันบูดนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาดอลลาร์มาแลกเป็นทองคำได้แล้วตั้งแต่วันที่15สิงหาปี1971นี่นะฮะนะครับแล้วก็โดยคำแนะนำของใครครับของพอวอเกอร์นี่แหละนะครับพอวอเกอร์เนี่ยจะเก่งมากทางด้านเรื่องอะไรครับเป็นคนจริงเขาไม่ใช่นักการเงินนะครับเขาเรียนมาทางด้าน public policy ตั้งแต่เรียนที่ London School of Economics นะฮะในสมัยปริญญาตรีนะครับและต่อมาเนี่ยก็ยังเคยเรียนจบจากไอ้ Kennedy School นะฮะแต่ดีสกูก็จะเก่งมากเรื่องการเมืองเรื่องของ public policy ใช่ไหมฮะฉะนั้นพอวอเกอร์ก็จะเก่งเรื่อง public policy นะครับเป็นไงครับเขาก็บอกในข้าภาพภูมิใจมากในงานนี้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับชิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยก็เล็งเห็นแหละว่าคนนี้มีแววแล้วก็มีฝีมือใช่ไหมฮะก็เลยตั้งให้ขึ้นมาเป็นประธานเฟดครับในเดือนสิงหาคมของปี1979โดยหวังว่าจะช่วยจัดการกับปัญหาของเพราะว่าเงินเฟ้อแต่ปรากฏว่าจนถึงเดือนมีนาคมของปี1980เนี่ยซึ่งจะเป็นปีที่จะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนั้นนะฮะสำเร็จไหมครับเงินเฟ้อมันพุ่งทะยานต่อขึ้นมาเป็น 14.8% ครับนะฮะจากอัตราเฉลี่ยก่อนหน้านั้นตลอดช่วงที่อาร์เธอร์เบิร์นเป็นอยู่เนี่ยคือ 9% นะครับเป็นไงครับแล้วข้อสำคัญที่เลยครับก็คือการที่พอวอเกอร์เองเนี่ยตัดสินใจขึ้นเฟดฟันเรทช้าเกินไปทั้งที่โดยเห็นว่าเฟดฟันเรทในขณะนั้นอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในปี1979เนี่ยเฟดฟันเรทมาอยู่ที่ 12.8% ครับนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นมาเป็น 14.8% ในเดือนมีนาคมของปี1980นะฮะเป็นไงครับสภาวะแบบนี้มันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยซุนเซยอบยับในปีนั้นและนี่เองครับที่ทำให้จิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยต้องเสียท่าให้แก่นะครับดาราคาร์บอยผู้อาวุโสนะฮะก็คือโดนัลด์เรแกนเนี่ยนะโดยที่บางคนก็ไม่ได้คาดคิดนะนะเพราะว่าโดนัลด์เรแกนถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาสู่วงจรทางการเมืองโดยเป็นผู้ว่าการรัฐของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารอะไรมากมายตลอดชีวิตก็เป็นดารามาตลอดใช่ไหมฮะนะครับเป็นไงครับก็สามารถเอาชนะเลือกตั้งและคนที่เรแกนใช้งานแล้วทำให้สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจมันอเมริกาเริ่มอยู่ตัวนะครับและนำผลของการบริหารจัดการเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดกดขันมาใช้มากๆเนี่ยคนที่ทำงานให้แก่โรนัลด์เรแกนก็คือพอวอเกอร์นั่นเองเพราะอะไรครับเพราะพอวอเกอร์เนี่ยขึ้นอัตราเฟดฟันเรทขึ้นมาเป็นถึง 20% ในปลายปี1981ครับนะขึ้นมา 20% ในเฟดฟันเรทนะฮะและเป็นไงครับปรากฏว่าเศรษฐกิจมันก็ย่อแยบแหละครั้งแรกๆเพราะโอ้โหอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันเรทมัน 20% เนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันทนไหวก็เก่งมากเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นไงครับพอถึงปี1983ปั๊บเนี่ยเป็นไงครับการบริหารเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เริ่มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ย1982นะ1982นะฮะนะครับครับแล้วเป็นไงครับพอ1982เนี่ยเงินเฟ้อมันจะเริ่มชะลอตัวลดลงและเมื่อชะลอตัวลดลงปุ๊บเป็นไงครับมันก็เลยนำไปสู่การที่ทำให้การทำงานของอเมริกันเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยนะและนั่นคือสาเหตุครับว่าการขึ้นมาของอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนล่าสุดที่ 8.6% เนี่ยก็คือขึ้นมามากที่สุดในรอบ40 ปีครับเพราะครั้งสุดท้ายที่มีอัตราเงินเฟ้อมากกว่า 7% ก็คือช่วงปลายปี1981นะครับ
ที่เป็นช่วงที่ช่วงที่มีการปรับเฟดเรทขึ้นไปถึง 20% โดยพอวอลเกอร์นี่แหละโดย FOMC คณะกรรมการการเงินนี่นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพอใช้ยาแรงปุ๊บเป็นไงครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้ตั้งแต่ปี1982อัตราเงินเฟ้อเนี่ยลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหลือไม่ถึง 3% ในปี1982นะครับนะอย่างรวดเร็วเลยและนี่คือสาเหตุก็ว่าทำไมเรแกนเองจึงต่อให้พอวอลเกอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานเฟดอีกสมัยหนึ่งในต้นปี1983นะครับไม่เป็น2สมัยนะทั้งที่พอวอลเกอร์นี่ตั้งโดยจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งเป็นโดเมคราตใช่มั้ยฮะนะครับเห็นมั้ยครับว่าถ้าคุณดำเนินนโยบายการเงินที่ถูกฝาถูกตัวนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเด็ดขาดใช้วิธีการบริหารเวลาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยคุณก็จะสามารถบริหารจัดการเรื่องปัญหาเงินเฟ้อได้อยู่หมัดใช่มั้ยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงปี1979ถึงต้นปี1980เนี่ยมันสูงกว่าเฟดฟันเรทไงครับคำถามอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงกว่าไหมเทียบกับเฟดฟันเรทมันห่างกันกี่เท่าเออห่างกันกี่เท่า 6.8% เนี่ยเฟดฟันเรทอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณถึงจะครับมันต่างกัน0ถึง 0.25% กลางก็คือ 0.125% ใช่มั้ยครับแสดงว่าขณะนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่ 6.8% เนี่ยมันสูงกว่าเฟดฟันเรทเนี่ยประมาณ60เท่าครับ60เท่านะแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยปีหน้าเป็นต้นไปเฟดยังไม่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกดดันขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างทันการเนี่ยลำบากนะนะครับอินเฟลชันเอ็กซ์เพรสชันของคนมันจะเป็นยังไงครับมันจะพุ่งทะยานต่อไหมฮะแล้วมันจะต่อครับคาดหมายเนี่ยคาดหมายเงินเฟ้อจะต้องต่อไปอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังแม้ว่าจะย้อนประวัติศาสตร์ไปสักหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันน่าเรียนรู้ว่าการบริหารจัดการเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่า monetary policy เนี่ยการบริหารเวลาให้ทันเกมและทันการนี่สำคัญไปอย่างยิ่งยวดครับในปี1982เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ขึ้นไปสูงนะครับที่เราเปรียบเทียบว่าในรอบเกือบ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินมันไม่เคยเฟ้อกลับไปที่ในอัตราในช่วงปี1982อีกนะครับเพราะว่าปี1982เนี่ยนะครับซึ่งเป็นปีที่2ที่เรแกนดำรงตำแหน่งนะครับโดยมีพอวอลเกอร์เป็นประธานเฟดนี่นะฮะอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ลงมาเหลือสัก 7% กว่านะครับก็เทียบกับ 14.8% ในสมัยในต้นปี1980ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของจิมมี่คาร์เตอร์นี่นะฮะนะครับแล้วก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยช้าเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันเรทในปี1979เนี่ยมันอยู่ที่ 11.2% นะแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยในต้นปี1980เนี่ยมันอยู่ที่ 14.8% โอ้โหอัตราเฟดฟันเรทมันต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อไงมันก็บริหารจัดการไม่ได้ล่ะแล้วก็ตอนนี้มันห่างกัน60เท่าอย่างที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะนะครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แน่นอนเลยนะครับว่าเฟดก็คงจะต้องมีการบริหารจัดการนโยบายการเงินที่เข้มงวดกดขันขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยอาศัยบทเรียนในอดีตนะครับว่าถ้าคุณบริหารไม่ทันเกมทันการแล้วเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยอินเฟลชันเอ็กซ์เพคเทชันมันก็จะอยู่อย่างยืดเยื้อยาวนานและจะแก้ไขปัญหายากมากใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าขณะที่เฟดเองกำลังจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดกดขันมากขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานี่นะฮะจีนกับใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงครับเอ้าก็สวนทางกันเรียกว่าสวนทางกันเลยทำไมงั้นอ่ะโจทย์ที่ผมจะตั้งไว้ตอนนี้ให้คุณยศแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะฮะว่าครับแนวโน้มของการบริหารจัดการนโยบายการเงินที่สวนทางกันของ2ชาติอภิมหาอำนาจโลกนะฮะที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1อันดับ2ของโลกก็คือนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่มันสวนทางกันเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจโลกในปีหน้านี้นี่นะครับน่าคิดมากนะครับแล้วคุณจะต้องโดยเป็นอย่างยิ่งนักลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงอันนี้คือโจทย์ที่เราตั้งไว้ตอนนี้นะฮะนะครับทำไมถึงผมจึงกล่าวว่าจีนเองใช้นโยบายการเงินที่ตรงไปข้างเหมือนกันครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่กี่วันก่อนนี้เองเนี่ยนะครับแบงก์ชาติจีนเพิ่งจะประกาศนะครับว่าจะลด RRR Reserve Requirement Ratio เนี่ยนะฮะนะครับลงมาอีก 0.5%นะครับเพื่อจะปล่อยเงินประมาณ 1.2 ล้านล้านหยวนออกมาสู่วงจรเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า RR ก็คืออัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆต้องเก็บเอาไว้ไงนะครับเขาโดยเฉลี่ยแล้วมาอยู่ที่ 8.9% ทุกแบงค์แบงค์ใหญ่แบงค์เล็กรวมกันนี่นะฮะนะเขาจะลดลงมาเหลือ 8.4% โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปโอ้อันนี้น่าจับตามองมากว่า15ธันวาคมก็จะมีการประชุมครั้งสุดท้ายของ
คณะกรรมการการเงินหรือว่า FOMC ของเฟดไงฮะนะนะครับพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าวันเดียวกันเลยใช่ไหมฮะนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยเริ่มใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงนะอย่างชัดเจนเรียกว่าสวนทางกับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาคำถามก็คือทำไมครับก็เพราะขนาดนี้ GDP ของจีนเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงนะครับตัวอย่างเช่นไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ย GDP จีนมันขยายตัวเพียงแค่ 4.9% นะครับเทียบกับไตรมาสที่2ที่ขยายตัวที่ 7.9% และไตรมาสแรกที่ขยายตัวที่ 12.8% ใช่ไหมครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยจน3ไตรมาสแรกเนี่ย GDP ของจีนเนี่ยยังขยายตัวอยู่ที่ประมาณร่วม 19.8% นะฮะ3ไตรมาสแรกนี่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันเริ่มชะลอตัวลงอย่างชัดแล้วก็ไอ้ Oxford Economic เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำวิจัยขายข้อมูลนี่นะฮะเขาก็บอกไว้ว่านะครับผู้เชี่ยวชาญของของ Oxford Economic ก็บอกว่าในไตรมาสที่4เนี่ย GDP จีนอาจจะขยายตัวเหลือเพียงแค่ 3.8% 3.6% นะครับคือมันจะจากตัวเลข2หลักมาเหลือ 7.9 เมื่อไตรมาสที่2เหลือ 4.9 เมื่อไตรมาสที่แล้วและเหลือ 3.6 ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะฮะเฉลี่ยทั้งปีจีนจะโตประมาณ 8% นะครับนั่นคือสิ่งที่มีการมองนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของแม่ค้าจีนไงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาปรับเฟดฟันเรทลงมาแล้วเนี่ยเขาปรับไอ้ RR ลงมาถึง 0.5% แล้วนี่นะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่เฟดไม่กล้าทำอย่างแน่นอน FOMC นี่นะฮะ คุณกล้าปรับเฟดฟันเรทขึ้นไป 0.5% ไหมครับคุณนายกครับไม่กล้าดิครับเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยแค่คาดว่าจะมีการปรับ 0.25% เนี่ยตลาดยังตกใจแทบแย่เลยในขณะนี้ไหมฮะว่าเฟดโกว่าเฟดขณะนี้เฟดยังไม่มีนโยบายจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าจะลดเทเบิลลิ่งให้เร็วขึ้นตามคำออกมาให้การของเจโรมพาวเวลเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมครับนะครับคำถามคือว่าเอ๊ะทำไมจีนจึงทำได้นะคงไม่ใช่สาเหตุที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวลงอย่างเดียวเพราะถึงแม้ชะลอตัวลงแล้วเนี่ย GDP มันก็ยังขยายตัวทั้งปีตั้ง 8% ด้วยฮะนะครับก็ยังเรียกว่าสูงกว่า GDP ของโลกเนี่ยประมาณ1เท่าตัวเกือบ1เท่าตัวนะครับ GDP ของโลกปีนี้ก็คาดว่าจะโต 5% กว่าใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยโตต้อง 8% ใช่ไหมครับแต่ตัวแปรที่ทำให้จีนมีความคล่องตัวในการดำเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกับสหรัฐอเมริกาก็คืออะไรครับก็คือการที่อัตราเงินเฟ้อมันยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำไงนะครับพอเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของจีนเนี่ยมันอยู่ที่ 2.3% นะครับ CPI ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 1.5% ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพฤศจิกายนของจีนเนี่ย CPI อยู่ที่ 2.3% เทียบกับอเมริกาก็คืออเมริกาอยู่ที่ 6.8% ใช่ไหมครับก็แสดงว่าอเมริกาเนี่ยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหรือว่า headline inflation เนี่ยที่สูงกว่าจีนเนี่ยถึงประมาณ3เท่าตัวใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่ออยู่ที่ 2.3% เนี่ยนะครับมันก็ทำให้จีนเองเนี่ยสามารถใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายได้โดยไม่ค่อยจะกังวลต่อเรื่องแรงกดดันของเงินเฟ้อไงเพราะตอนนี้เงินกดดันเพราะว่ากดดันของเงินเฟ้อมันจะมีผลบ้างต่อเศรษฐกิจจีนก็คืออยู่ในช่วงของภาคการผลิตนะเพราะว่า PPI มันได้ขึ้นไปสูงถึง 13.5% ในเดือนตุลาคมแล้วในเดือนพฤศจิกายนคือเดือนล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็ลดลงมาเหลือ 12.9% PPI นะฮะนะครับแต่ว่า CPI เนี่ยอยู่ที่ 2.3% และข้อสำคัญก็คือว่าถ้าเราดูถึง core inflation หรือว่าเงินเฟ้อพื้นฐานนะฮะก็คือหักเอาอาหารกับกับพลังงานออกไปเนี่ยปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของจีนเนี่ยอยู่แค่ 1.2% เองนะครับโดยที่เป้าเงินเฟ้อหรือว่า inflation target ที่จีนตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้ที่ 3% เห็นไหมฮะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความคล่องตัวอย่างมากของจีนที่จะบริหารนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะที่มันทำท่าจะชะลอตัวลงนะฮะเพราะตอนนี้จีนก็เจอปัญหาไปหลายช็อตพอสมควรใช่ไหมฮะนอกจาก GDP มันชะลอตัวลงแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องอะไรครับปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ Evergrande ต่างๆนะครับปัญหาการแปรเปลี่ยนมาตรการทางด้านนโยบายเศรษฐกิจจากโลโกสมากลายเป็นโลคอมมอนโปรสเปอริตี้ใช่ไหมฮะมาข้างร่วมกันนี่นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็เลยทำให้จีนเนี่ยปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างที่ว่านะครับโดยที่จีนยังเล็งเห็นว่าตัวแปรหลายๆตัวแปรเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นตัวแปรที่กดดันจีนเช่นการค้าต่างประเทศเนี่ยคุณจะรู้มั้ยว่าคริเบตเดือนแรกของปีนี้การค้าต่างประเทศของจีนเนี่ยมันขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ครับการส่งออกตัวกันเนี่ยขยายตัวเนี่ย 22% ครับโอ้โหยังสูงนะทั้งการนำเข้าและส่งออกเนี่ยก็ยังขยายตัวอย่างมากเลยเรื่องยิ่งพิการยนต์ล่าสุดที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เรารวบรวมได้เนี่ย
ส่งออกยังขยายตัวที่ 20% ต้นขณะที่นำเข้าขยายตัว 30% ต้นครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้จีนเองก็สามารถดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายได้ค่อนข้างคล่องตัวและข้อสำคัญที่สุดก็คืออะไรครับที่ทำให้จีนเองเนี่ยมีความคล่องตัวในการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะครับคือค่าเงินหยวนขนาดนี้มันสวนทางกับโลกนะฮะเนี่ยขนาดนี้เงินตราต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันจะอ่อนค่าลงรวมทั้งเงินบาทของไทยด้วยใช่ไหมฮะเงินบาทก็อ่อนครับของเรามันดิ่งลงไปที่34บาทเศษใช่ไหมฮะต่อดอลลาร์ใช่ไหมฮะนะครับซึ่งก็สร้างปัญหาต่อการนำเข้าไม่ใช่น้อยนะครับในช่วงที่ราคาพลังงานราคาสินค้าคอมมอดิตี้กำลังแพงมากๆอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมครับนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับจีนเนี่ยเงินแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว2ปีครึ่งนะครับและแข็งค่าขึ้นสูงสุดเลยในต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 6.3762 หยวนต่อ1ดอลลาร์แล้วคงจำได้ว่าตอนที่ดอลลาร์อ่อนๆนะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เงินหยวนอ่อนๆนี่นะฮะมันทะลุ7หยวนต่อดอลลาร์ใช่มั้ยฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 6.37 หยวนต่อดอลลาร์เท่านั้นเองนะซึ่งนะครับแข็งขึ้นมาถึง 2% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาของสิงหาคมที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเมื่อค่าเงินมันแข็งเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คุณดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นไงนะเพราะว่าถ้าค่าเงินคุณอ่อนนะครับอย่างหลายๆประเทศเนี่ยยิ่งคุณขืนยังดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเงินมันก็ยิ่งไหลออกไงออกนะครับมันก็ยิ่งสร้างปัญหาใช่ไหมครับแต่ของจีนบอกเงินไหลออกซีดีมันจะได้ช่วยให้เงินหยวนเนี่ยนะมีค่าที่อ่อนค่าลงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแรงกดดันของเงินเฟ้อไม่มีนะครับและข้อสำคัญนะครับที่น่าจับตามองนะครับผมว่าต่อไปเนี้ยนโยบายการเงินของจีนเนี่ยกับอาเซียนเนี่ยจะเริ่มไปสู่ในทิศทางเดียวกันและจะมีโอกาสร่วมมือทางการเงินเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างจีนกับอาเซียนเป็นเพราะอะไรคุณสมยศพ่อได้ไหมเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าปรากฏว่าประเทศส่วนใหญ่ของอาเซียนในขณะนี้ซึ่งเป็นประเทศหลักๆนี่นะฮะล้วนแล้วแต่ยังเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นของไทยเราล่าสุดข้อมูลที่รวบรวมได้รู้สึกจนถึงเดือนตุลาที่ผ่านมาใช่ไหมครับข้อมูลล่าสุดของเราเท่าไหร่ครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.7% กว่าโอ้ยังน้อยต่ำไอ้ headline inflation นี่นะฮะนะครับนะขณะที่ inflation targeting ของเราเนี่ยอยู่ที่ 1-3% ใช่ไหมฮะนะครับก็แสดงว่ามันยังไม่ได้เกินเลยไปกับไอ้ช่วงเพดานของเป้าเงินเฟ้อที่เราตั้งเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อเช็คไปนะครับปรากฏว่าเป้าเงินเฟ้อของอินโดนีเซียก็ดีของมาเลเซียก็ดีนะครับปรากฏว่าขนาดนี้ยังต่ำกว่าเป้าทั้งสิ้นนะครับและข้อสำคัญครับสิงคโปร์เองเนี่ยนอกจากเงินเฟ้อยังต่ำกว่าเป้าแล้วเนี่ยเงินดอลลาร์สิงคโปร์ก็แข็งค่าเอาแข็งค่าเอาเหมือนเงินหยวนในขณะนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าประเทศจำนวนมากในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องตกกระไดพลอยโจรเมื่อเฟดเปลี่ยนทิศทางของนโยบายการเงินครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีอันนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเฟดเนี่ยปรับดอกเบี้ยขึ้นลงถ้าคุณไม่รีบปรับเปลี่ยนตามเนี่ยเป็นไงครับมันจะทำให้ปัญหาของเศรษฐกิจมหาภาคภายในประเทศนะครับมีปัญหาทันทีตัวอย่างเช่นถ้าเฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นแล้วคุณไม่ปรับตามนี่นะฮะเงินมันก็จะไหลออกมากใช่ไหมครับนะนะครับนะครับและข้อสำคัญคือว่าเมื่อคุณปรับตามเนี่ยเป็นไงครับมันก็กระทบต่อเศรษฐกิจใหญ่นะเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าขณะนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันยังเผชิญกับแรงคุกคามของไอ้โควิด-19 เนี่ยเรียกว่ายังแทบยังไม่ได้สั่งซาไปสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมฮะของไทยเรายังพอว่าที่มันพอที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าไปดูในสหรัฐอเมริกาสิครับตอนนี้เป็นไงครับนะคนยังตายมากกว่า1,000 คนติดเชื้อกันมากกว่า100,000 คนต่อวันเยอรมนีนะครับติดเชื้อ6-7 หมื่นต่อวันตายกัน500 คนต่อวันเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นมันก็จะเห็นแล้วว่าต่อไปนี้ monetary policy นโยบายการเงินเนี่ยนะครับของจีนและของอาเซียนและหลายๆประเทศรวมทั้งของญี่ปุ่นด้วยเนี่ยอาจจะสอดคล้องกันเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะญี่ปุ่นเขาประกาศเลยว่ายังไงเขายังไปถามคุโรดะนะครับผู้ว่าการBOJ แบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ายังไงจีนยังไงญี่ปุ่นก็จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายแบบนี้นะก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับ0%นะครับอัตราดอกเบี้ยไอ้นโยบายนี้นะฮะแล้วก็อัตรารับซื้อพันธบัตรเนี่ยที่ประมาณ 0% อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ติดลบ 0.1% ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะแล้วอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยอยู่ที่ 0%ใช่ไหมครับที่ก็ตั้งเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อยังไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยถึงแม้ว่าข้าวจะเพิ่มขึ้นก็ตามนี่นะฮะนะครับเงินเฟ้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อทั่วไปheadline inflation หรือว่า core inflation เนี่ยยังอยู่ในต่ำมากทั้งสิ้น
จะมีปัญหาเดียวก็คือตอนนี้เงินเยนมันอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ถามว่าเมื่อเงินเยนมันอ่อนค่าลงเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตกใจไหมครับตกใจไหมครับผมบ้านนอกจากญี่ปุ่นไม่ตกใจแล้วจะดีใจเอาด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกครั้งที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นมันจะไปได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อการส่งออกของญี่ปุ่นจะต้องไปได้ดีนะครับและการส่งออกที่ไปได้ดีเนี่ยมันมีผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าคุณส่งออกได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแล้วเงินเยนมันอ่อนค่าลงเนี่ยคุณนำดอลลาร์ที่ได้จากการส่งออกมาแปลเปลี่ยนเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นคุณก็ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นไงครับนะครับนะครับนอกจากส่งออกจะขยายตัวดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้ผลประกอบการของบริษัททั้งหลายที่ที่นั้นการส่งออกเนี่ยก็จะดีกันทั่วหน้าครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทางบ้านถามมานิดเข้าใจเดี๋ยวขัดนิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบประเทศไทยมากไหมแล้วก็เฟดก็เปลี่ยนท่าทีตลอดปีเลยจนไม่มีใครเชื่อแล้วมันจะมีผลกระทบไหมครับท่านผู้ฟังผมว่าผลที่อาจจะมีผลต่อไทยบ้างก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนะครับเพราะขณะนี้ถ้าค่าเงินเนี่ยมันหวือหวานะครับมันก็จะสร้างปัญหานะครับแล้วข้อสำคัญคือว่าไม่ว่ามันจะแข็งค่าเกินหรืออ่อนค่าลงมันสร้างปัญหาแก่ไทยทั้งสิ้นถ้ามันแข็งค่ามันก็สร้างปัญหาให้แก่การส่งออกแต่ถ้ามันอ่อนค่ามากเกินไปมันสร้างปัญหาอะไรครับคุณสุนทรชัยมันก็จะสร้างปัญหาแก่ให้แก่การนำเข้าซึ่งตอนนี้มันแพงทุกตัวไงฮะแพงเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแพงมากเราดูพลังงานสิครับมันแพงไหมครับในขณะนี้นอกจากเป็นดอลลาร์มันแพงมากขึ้นอย่างมากแล้วเนี่ยคุณแปลเปลี่ยนราคาน้ำมันที่ซื้อมาเป็นดอลลาร์เนี่ยมาแปลเป็นเงินบาทมันก็ยิ่งแพงใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะบาทมันอ่อนค่าลงใช่ไหมครับนะฮะคุณก็เจอเข้าไปสองชิ่งใช่ไหมครับนะฮะเราไม่ดูอะไรมากเราดูราคาทองคำราคาทองในตลาดโลกมันปรับตัวลงแต่ว่าราคาทองในเมืองไทยบางทีไม่ปรับตัวลงแล้วมันปรับตัวขึ้นด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะบาทมันอ่อนค่าลงไงนะคุณนำเข้าดอลทองคำเข้ามานะครับถึงแม้มันจะถูกลงนะครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทเนี่ยปรากฏว่ามันกลับแพงขึ้นนะฮะเพราะว่ามันอ่อนค่าลงใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเองมีเงินเฟ้อที่ไม่สูงอย่างที่กล่าวถึงนี่นะฮะเช่น 2.7% ก็ยังไม่หลุดเป้าเงินเฟ้อที่เราตั้งไว้ที่เพดานที่ 3% เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคล่องตัวของการดำเนินนโยบายการเงินของเรามากเพิ่มมากขึ้นนะเหมือนกับจีนเหมือนกับสิงคโปร์เหมือนมาเลเซียเหมือนอินโดนีเซียนะครับเหมือนญี่ปุ่นในขณะนี้นะก็เรียกว่าเราก็จะหายใจได้คล่องตัวคล่องคอได้ขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วข้อสำคัญคืออะไรนะครับการบริหารจัดการการฟื้นตัวจากผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าคุณต้องตกบันไดพลอยโจรตามแนวโน้มการดำเนินนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับรับรองแล้วว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ไม่สุขอย่างแน่นอนใช่ไหมครับนะมันก็จะเกิดปัญหาความปั่นป่วนอะไรตามมานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเซกเตอร์ที่เราต้องระวังให้มากก็คืออะไรครับก็คือฝนตกบ้านพี่แล้วฝนตกบ้านน้องนะครับฟ้ามาร้องบ้านน้องไงครับฝนตกบ้านพี่ฟ้ามาร้องบ้านนะครับก็คือพอฝนมันเริ่มตกเฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกวดขันเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้ตลาดเงินตลาดทุนปั่นป่วนไปได้ทั่วโลกใช่ไหมครับซึ่งอาจจะรวมถึงตลาดเงินตลาดทุนไทยด้วยแต่ก็ข้อดีไปนิดหนึ่งที่ตลาดทุนไทยมันนอกจากไม่ได้ขึ้นแล้วมันยังตกด้วยใช่ไหมฮะนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาใหม่ก็ตามแต่ว่าก่อนนั้นมันก็ตกไปเป็นร้อยจุดใช่ไหมครับช่วงที่ปัญหาไอ้โอมิคอนกำลังโอมิคอนกำลังทำท่าจะคุกคามโลกนะครับนะครับก่อนที่มันจะทำให้เบาใจขึ้นในระดับหนึ่งอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะฮะนะครับครับครับนั่นคือจุดที่น่าสังเกตแต่ว่าแน่นอนเลยก็คือเลยครับผมมาตอบไปเนี้ยการที่เราจะต้องไปพ่วงอยู่กับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะลดลงเราในที่นี้คืออะไรครับก็คือเอเชียในหลายๆประเทศตามตัวอย่างที่ผมยกเมื่อสักครู่นี้ทำไมอย่างนั้นประเทศส่วนใหญ่เปลี่ยนครับก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนโยบายของไทยเราในหรือว่าของอาเซียนเราอาเซียนหนึ่งเราไม่ได้ใช้บาซูก้ามันนี่เยอะสองถึงแม้เราจะใช้พาวเวอร์สันดอนอีโคโนมี่เราก็ใช้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมครับนะครับละครึ่งแต่ว่าเราดูสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นะครับเขาใช้บาซูก้ามันนี่มาเป็น10ปีนะและยิ่งติดเชื้อโควิดก็ยิ่งกระหน่ำบาซูก้าออกมาอย่างไม่ยั้งมือใช่ไหมครับและขณะนี้ยังอะไรครับตอนนี้คนอเมริกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำประเทศเนี่ยเริ่มสนใจและให้ความสนใจในการติดตามพุทธชาดกเพิ่มมากขึ้นก็คือติดตามบทบาทของพระเวสสันดรเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเราไปดูไอ้ Build Back Better ไอ้ตองบีนี่นะครับเป็นไงครับบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการของไอ้ Social Welfare Plan นี่นะครับ 1.75 ล้านล้านเหรียญเนี่ยคือนโยบายแจกเงินใช่ไหมครับนโยบายที่ค่อนไปทางประชานิยม
อันนี้เป็นพระเวสสันดรอีโคโนมีหรือเปล่าครับนะครับฉะนั้นเราคิดดูครับคุณใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกวดขันแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยปัญหาพระเวสสันดรอีโคโนมีก็จะยากลำบากขึ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณจะสามารถหาเงินที่ไหนมาทำได้ยังไงสมัยที่มันมีปัญหาดอกเบี้ยต่ำๆนะไม่มีปัญหาแรงกดดันของเงินเฟ้อเนี่ยเฟดก็เข้ามาช่วยอย่างมากเลยก็คือปั๊มเงินออกมาช่วยรับซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่ออกมาไงแต่ว่าต่อไปนี้มันจะทำไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้น่าจับตามองโจทย์ที่ผมตั้งทิ้งไว้ในเบรกนี้คืออะไรครับนโยบายการเงินของ2อภิมหาอำนาจโลกก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนที่มันสวนทางกันอย่างค่อนข้างชัดเจนในขณะนี้นั่นเนี่ยมันจะก่อผลกระทบอะไรตามมาแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับอันนี้ผมอยากจะฝากให้คิดเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในfinancial sector หรือว่าอยู่ในreal sectorนะครับครับเดี๋ยว